ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมากความสามารถอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นโดยที่เราจะเห็นผลงานการแสดงแรกก็ผลงานหลากหลายด้านของเธอผ่านทางจอแก้วและก็ทางโซเชียลมากมายล่าสุดรัศมีแขก็ได้เผยอนาคตของตัวเองที่บอกเผยว่าอนาคตของตัวเองต้องบอกว่ายังไงก็กลับไปสวีเดนโดยที่ร่าไว้ว่าย้ายไปอยู่ที่สวีเดนตั้งแต่อายุ10ขวบเราก็ต้องทำงานหาเงินเรียนเราก็อยากจะลองดูในพาร์ทของชีวิตในชีวิตประเทศไทยตั้งแต่มันก็เป็นนักแสดงชีวิตมันก็พลิกผันมากๆครั้งแรกที่มีแฟนคลับมีคนมากๆกรูกันเข้ามาหาเราตอนนั้นเราก็ช็อกว่าแทนนิดเป็นอาทิตย์ตกใจมากๆไม่กล้าจะออกจากบ้านเพราะว่าเราอยู่สวีเดนไม่ได้ใช้ชีวิตแบบฝรั่งทั่วไปแต่พอมาดังแต่ทั่วค่ำคืนที่ต้องวางตัวในสังคมวางตัวให้กับน้องแฟนคลับจนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่ทำตัวไม่ถูกตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้อยู่ในวงการมาแล้วน่าจะ6ปีมีน้องปกป้องนี่แหละเป็นพลังทั้งด้านบวกให้กับเราก็เลยทำให้เราไม่ไปเสียเวลากับสิ่งที่ให้เรามันดาวลงไปอีกช่วงนี้ก็เลยมีธุรกิจขายของบ้างคิดว่าเป็นช่วงเวลาค่ะอะไรที่กอบกวยได้ก็จะรีบกอบกวยสุดท้ายแล้วยังไงหนูก็กลับสวีเดนแน่นอนค่ะเพราะว่าเมืองไทยไม่ใช่ลูกของหนู